Nivea Makeup Clear Micellar Water ป่วยเดินไม่ได้นายกอบต.บ้านใหม่เบี้ยวรายงานตัวฝากขังคดีเอกสารเท็จเบิกงบดูงานตำรวจแก้ลำยื่นคำร้องต่อศาลออกหมายจับทันทีได้เงินสดไปกว่า2ล้านตำรวจเพชรบุรีแกะรอยล่า2โจรควงปืนจี้รปภ.ใช้แก๊สเจาะตู้ ATM แบงก์ไทยพาณิชย์ชัดเงินหนีลอยนวลคู่มือซักประวัติผู้ป่วย5ภาษาสพช.ยกระดับการช่วยเหลือผู้ป่วยรองรับ AEC และนักท่องเที่ยวต่างชาติศาลสหรัฐสั่งให้ Starbucks จ่ายเงินค่าเสียหายแก่ลูกค้าหลังฝาปิดแก้วหลุดทำให้กาแฟลวกตัวได้รับบาดเจ็บพบกับประวันสิริอิสระนันท์กิตติมาธารารัตนกุลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวค่ำสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิวข่าวค่ำนะครับ20พฤษภาคม2560วันนี้อยู่กับคุณกิตติมาผมประวันพร้อมทีมงานนะครับค่ะวันนี้นะครับเราอัปเดตเลยดีกว่าเรื่องของคดีค้ากามแม่ฮ่องสอนอันนี้มีหลายส่วนอย่างที่บอกส่วนแรกเนี่ยก็กำลังดำเนินไปเรื่องของฝ่ายจัดหาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งส่วนฝั่งของผู้ใช้บริการเนี่ยหนึ่งคือนายกไม่ฮ่องไม่ใช่นายกผู้ว่าแม่ฮ่องสอนรอดแล้วก็รอดแล้วรอดแล้วกำลังจะกลับไปสู่การปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมก็จะไปแก้ปัญหาเรื่องค้ามนุษย์ด้วยนะแล้วตกลงอาจจะโดนเรื่องปล่อยปละละเลยด้วยหรือเปล่าก็ไม่นะจบก็คือจบจบไปเลยใช่ไหมจบคือจบอันนั้นคือผู้ว่าจบไปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่จบและดูท่าจะยาวนะครับก็คือฝั่งของอบต.นนทบุรีทั้งคณะใช่ค่ะทั้งคณะนี่รวมถึงสมาชิกบางคนซึ่งสารภาพว่าซื้อบริการจริงก็คือคุณชูชาติใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือฝั่งของนายกวสุโอ้มี2ประเด็นอบต.บ้านใหม่ประเด็นนึงคือเรื่องค้ากามอย่างที่คุณประวันบอกไปอีกประเด็นนึงก็คือว่าจากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยรายชื่อคนที่ไปสัมมนาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปมีคนสวมสิทธิ์ไปแทนแล้วคุณเบิกเงินไปได้ยังไงที่แจ้งไม่ได้ไปที่ไปไม่ได้แจ้งถูกต้องตรงนี้แหละค่ะเลยเป็นที่มาทำให้นายกวสุเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหคุณประวันได้เห็นไหมโอ้โหดุเดือดมากเลือดกลานมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีการตอบโต้กับคุณศรีวราเรื่องเอกสารเรื่องต่างๆที่แล้วมีคนไปแตะตัวไปห้ามไงไม่ได้นะดิฉันแตะคุณได้ไหมได้แตะได้แต่อย่าไปแตะนายกวสุป่วยเลยวันนี้ปรากฏป่วยเลยแตะแรงไปหน่อยวันนี้นายกวสุผันเงินป่วยเลยตอนแรกนะดิฉันก็เอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครเสื้อเทานี้เป็นใครเสื้อเทานี้เป็นใครใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็ดูรู้ข้อกฎหมายใครจะกล้าเป็นคุณจะกล้าไปถามพลตำรวจเอกศรีวราไหมว่าเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าครับมาสอบปากคำอย่างเงี้ยเป็นพนักงานสอบสวนหรือเปล่าท่านศรีวราถึงบอกไปเอาคำสั่งมาให้เขาดูเลยเอามาให้ดูเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นช่วงเวลาที่มีการถกเถียงกันเมื่อวานนี้ใช่ค่ะปรากฏวันนี้ป่วยเลยครับนายกวสุผันเงินนะฮะนายกอบต.บ้านใหม่เนี่ยวันนี้ไม่ได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจเอกโชติวัฒน์เหลืองวิไลผู้กำกับสภ.บางแม่นางเพื่อรายงานตัวฝากขังต่อศาลอาญาในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับขณะที่ช่วงสายที่ผ่านมาคนที่มาก็คือปลัดอบต.บ้านใหม่นางสาวมนทาเจริญสุวรรณนะฮะแต่คนที่มาแทนนายกวสุก็คือทนายสีอูดก็คนเมื่อสักครู่นี่แหละที่บอกไปก็คือทนายสีอูดนะฮะทนายของคุณวสุนั่นเองซึ่งอย่างที่บอกว่าข้อหาที่นายกอบต.บ้านใหม่โดนเนี่ยเป็นเรื่องของเอกสารนะไม่ใช่เรื่องของการซื้อบริการนะคุณผู้ชมนะข้อหาก็คือตามมาตรา162ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับรองเป็นหลักฐานเท็จกรณีความผิดปกติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไปในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มเติมสุขภาพในการบริหารงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาอบต.บ้านใหม่ก็คือ22กันยายนปีที่แล้วนั่นเองนะฮะทั้งที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับคดีนี้นายวสุก็ไม่ได้มาตามนัดนะฮะวันนี้อย่างที่บอกก็ส่งทนายความมายื่นหนังสือขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากบอกว่าไม่สบายกันทันหันเมื่อวานนี้อาจจะตะเบงมากไปหน่อยวันนี้จะแบบเจ็บคอนะครับครอบครัวก็บอกว่าต้องส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลกลางดึกเลยนะค่ะไปฟังทนายหน่อยดีกว่าค่ะทนายว่าไงบ้างครับผมยื่นไปแล้วมีหนังสือขอเลื่อนสำนักงานทางพนักงานสอบสวนต้องไปแล้วไม่ทราบว่ายังไงก็คงจะเสนอทางผู้บังคับบัญชาเป็นหนังสือขอเลื่อนที่แน่เป็นหนังสือไม่มีเอกสารแน่ครับเป็นหนังสือขอเลื่อนการเข้ารายงานตัวเพราะพนักงานสอบสวนสั่งให้มารายงานตัววันนี้แล้วก็ขอเลื่อนเป็นวันจันทร์แต่ท่านนายกมีอาการเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ท่านผู้ชายคือเดินไม่ได้คือสะโพกกับขาเนี่ยหักหลายท่อน
พอยืนนานๆเนี่ยปกติแกก็ไม่เคยเดินไปไหนพอยืนนานๆนี่จะลุกไม่ขึ้นแล้วตอนนี้พ่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลอะไรรู้สึกจะเป็นเกษมราษฎร์นะผมไม่แน่ใจว่าเกษมราษฎร์ไหนแต่ว่าทางญาติเขาแจ้งว่าเป็นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์โอ้ดูท่าเป็นหนักเลยนะฮะสาหัสขนาดนั้นนะคุณเมื่อวานนี่ยังแบบว่าไปแตะเขาแรงหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เนี่ยสะโพกหักเลยเหรออ่าหลายท่อนโอ้โหงงเลยเจ้าพนักงานข้างหลังนะคุณไปแตะเขาแรงหรือเปล่าครับก็ถ้าเป็นชื่อของคุณมนทาเจริญสุขสุวรรณปลัดอบต.บ้านใหม่เอ๊ะทำไมถึงมีผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทำไมปลัดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็เกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายค่าเดินทางนั่นเองค่ะอ๋ออันนั้นก็คือเรื่องของเอกสารที่บอกว่าอันนี้เนี่ยเบิกทุจริตอะไรหรือเปล่ามีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่านะฮะนี่ก็ส่วนนี้ส่วนพันตำรวจเอกโชติวัฒน์นะฮะท่านก็บอกว่านายกอบต.บ้านใหม่เนี่ยไม่มาตามนัดหมายโดยอ้างว่าเกิดอาการป่วยกระทันหันก็ต้องตรวจสอบครับล่าสุดมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วทราบว่านายวสุไม่ได้ไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลทั้ง2แห่งตามที่กล่าวอ้างอ้าวตกลงไม่เจอค่ะดังนั้นจึงเห็นว่านี่เป็นการประวิงเวลาและเกรงว่าจะหลบหนีจึงเป็นที่มาในการขออนุญาตศาลออกหมายจับในวันนี้ซึ่งจะออกหมายจับได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนะครับค่ะแต่อย่างไรก็ตามครับภายหลังทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทเพื่อขอประกันตัวปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่นะครับในส่วนของปลัดนะฮะศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์อนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วนะครับโดยกำหนดเงื่อนไขคือห้ามผู้ต้องหาไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถ้าพบว่ามีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลก็จะเพิกถอนการประกันตัวต่อไปก็ท่านปลัดได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะครับผู้หญิงนะผู้หญิงนะฮะใช่ค่ะแต่ว่านายกวสุนี่เดี๋ยวรอดูว่าศาลจะอนุมัติหมายจับหรือไม่ตกลงไปที่ไหนกันแน่นะฮะลงไปตกลงสะโพกหักจริงๆเหรอขณะเดียวกันนะคะในส่วนของผู้ที่ไปยุ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือว่าค้ากามเนี่ยนะคะล่าสุดตำรวจเตรียมจะออกหมายจับอีก4คนค่ะโดยวันจันทร์นี้ทางตำรวจสภ.น้ำเพียงดินเตรียมจะนำอบต.บ้านใหม่ที่ไปอ้างกับเด็กว่าเป็นผู้ว่าไปฝากขังที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสิตพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าเตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมซื้อบริการเพิ่มอีก4คนนะคะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยจับกลุ่มนายชูชาติพ่วงจีนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลหาพยานหลักฐานทางคดีนะคะคาดว่า22พฤษภาคมก็คือวันจันทร์เนี่ยขออภัยวันจันทร์ตำรวจภูธรน้ำเพียงดินจะออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ไปพบพนักงานสอบสวนจากนั้นก็จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับนายชูชาตินะคะเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด25คนทำให้ตำรวจมีพยานหลักฐานที่จะออกหมายจับผู้ที่ร่วมจัดหาและซื้อบริการได้ค่ะโอ้ยต้องรอลุ้นเลยนะครับว่า4คนที่จะเพิ่มเติมเข้ามานั้นจะเป็นใครกันบ้างนะฮะจะมีชื่อที่คุ้นหน้าคุ้นตาด้วยหรือเปล่าหรือจะเป็นบุคคลใดนะครับอีกกรณีนึงนะครับคุณผู้ชมครับที่เพชรบุรีนะครับล่าสุดอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเนี่ยพกปืนเข้าไปที่รปภ.นะครับแล้วก็ใช้หัวแก๊สไปเผาตู้ ATM นะครับแล้วก็ชิงเงินสดไปเนี่ยได้ไปกว่า2ล้านบาทแล้วก็ยังหลบหนีอยู่นะครับล่าสุดกำลังเร่งแกะรอย2โจรนะฮะ2โจรรายนี้เนี่ยตำรวจกองบังคับการสืบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุเป็น2คนร้ายใช้หัวแก๊สไปเจาะตู้ ATM อันนี้ฮะธนาคารไทยพาณิชย์ในบริษัท SR Spinning จำกัดอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยชุดสืบสวนพบหลักฐานเพิ่มเติมนะครับมีถังแก๊สถังลมแล้วก็ไฟฉายถูกโยนทิ้งเอาไว้ในทุ่งนาด้านหลังอาคารแห่งนี้ก็ส่งให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเอาไปตรวจสอบหารอยนิ้วมือต่อไปนอกจากนี้ยังพบรั้วเหล็กเส้นใกล้ๆกันกับตู้ ATM นี้ถูกตัดขาดเป็นช่องโหว่ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะใช้เป็นช่องทางที่คนร้ายเข้าไปก่อเหตุภายในช่องบรรจุธนบัตรนั้นพบว่าได้ถูกเผาไหม้เสียหายเกือบทั้งหมดเหลือเพียงช่องบรรจุธนบัตรใบละ100บาทเท่านั้นที่คนร้ายไม่ได้เอาไปนะครับมีเงินสดอยู่ 170,000 บาทส่วนยอดเงินนะครับสุทธิที่เจอขโมยไปทั้งหมดในครั้งนี้ถึง 2,100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสัญญาณตู้ ATM เนี่ยขาดหายไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับ 3:58 นช่วงประมาณ 04:00 คาดว่าน่าจะเป็นช่วงที่คนร้ายนั้นก่อเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังไปดูกล้องวงจรปิดของทั้งโรงงานแล้วก็กล้องใกล้เคียงอยู่นะครับ
โดยถ้าฟังคำบอกเล่าของรปภ.ที่เข้าเวรนะครับคุณสมสูรแสนหมื่นอายุ53ปีก็เล่าครับบอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังเดินตรวจตราอยู่ในบริเวณบริษัทได้ยินเสียงดังมาจากตู้ ATM นี้จึงเดินไปดูและพบว่ามีชาย2คนสวมหมวกโม่งปกคลุมใบหน้ากำลังพยายามตัดกุญแจประตูหลังตู้ ATM อยู่นะครับก็เลยร้องโวยวายนะครับคนร้ายก็หันมาพอดีนะครับได้เห็นรปภ.ก็เลยชักมีดปรีเข้ามาจะทำร้ายมีการยื้อยุดต่อสู้กันแต่บอกว่าตนนั้นมีเพียงคนเดียวก็สู้2คนไม่ไหวตนเองก็บาดเจ็บถูกมีดบาดที่มือนะครับจากนั้นคนร้ายก็ชักปืนออกมาขู่ด้วยบอกว่าให้อยู่เฉยๆแล้วก็ใช้ไฟจากถังแก๊สที่สะพายมานะฮะจากนั้นก็มีการเผาตู้เซฟใช้เวลาลงมือประมาณ20นาทีก็นานเหมือนกันเนี่ยแหละครับแล้วก็เอาเงินในตู้นั้นใส่กระเป๋าที่เตรียมมาหลบหนีไปครับค่ะขณะเดียวกันเหตุการณ์พลุระเบิดเมื่อวานนี้ที่งานตำนานกระบี่เมืองแห่ง12นักสัตว์นะคะล่าสุดนั้นคนที่ควบคุมการจุดพลุเนี่ยก็เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วนะคะครับสืบเนื่องจากงานที่จัดบริเวณลานพระอาทิตย์หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ภายใต้ชื่องานตำนานกระบี่เมืองแห่ง12นักสัตว์นะคะก็ปรากฏว่ามีพลุดอกไม้ไฟระเบิดทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว24รายค่ะนายพงพันธ์แก้วจอมแพงนะคะอายุ32ปีวันนี้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนของสภ.เมืองกระบี่ค่ะมาให้ปากคำแล้วก็รับสารภาพว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนควบคุมดูแลการจุดพลุภายในงานซึ่งคืนเกิดเหตุเนี่ยเอาพลุมาทั้งหมด80ดอก80ลูกค่ะแล้วก็วางอะไรมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยเลยนำรถ6ล้อมากั้นล้อมเอาไว้นะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพลุก็ไม่ได้ล้มก็ตั้งสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่คาดว่าพลุชุดใหญ่ที่เอามาเก็บไว้ก่อนใช้งานเนี่ยมันอาจจะเกิดความชื้น ทีนี้พอเอามาจุดปุ๊บก็เลยทำให้กระบอกแตกแล้วก็ระเบิดก่อนที่มันจะพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าค่ะทีนี้พอมันแตกพอมันระเบิดปุ๊บเนี่ยสะเก็ดพลุมันก็กระจายไปโดนผู้คนแถวนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะครับโดยนายพงพันธ์บอกว่าทำอาชีพนี้มา6ปีแล้วไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยนะคะหลังจากนี้ไปคงจะต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็จะไปชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาคือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหลังจากนี้ก็จะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาตกลงเรื่องของค่าเสียหายนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าคนบาดเจ็บเนี่ยเยอะเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับซึ่งมีการเข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคุณพงพานุเสวตรุณนะครับปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ไปมอบกระเช้าให้กับผู้ที่บาดเจ็บในเหตุการณ์นี้4คนที่ได้มีการย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็คือนายจิรายุทธจิตรวิบูลอายุ17ปีครับอันนี้บาดเจ็บที่ขาขวาแล้วก็มีภาวะไตอ่อนแอด้วยนะครับคุณหมอต้องดูแลใกล้ชิดนางสาวเจนจิรามัทปนังอายุ17ปีครับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเป็นแผลขนาดใหญ่อยู่ระหว่างรอเข้าห้องผ่าตัดนะครับนางสาวนุชรีพรบบทองอายุ16ปีบาดเจ็บที่ขาขวากำลังรับการผ่าตัดเช่นกันนางสาวกิตยาตันเลียงอายุ16ปีบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างรอการผ่าตัดคุณพงพานุเนี่ยบอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องสุดวิสัยครับก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็กำชับทางผู้ประกอบการที่รับจัดงานนี้ว่าก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไปนะครับค่ะขณะเดียวกันก็จะดูแลเรื่องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะใช่ครับส่วนอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องสุดวิสัยค่ะเป็นเรื่องตั้งใจใครที่มีมอเตอร์ไซค์เนี่ยสุ่มเสี่ยงมากเลยต่อการจะถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ขายทั้งคันหรือไม่ก็เอาไปชำแหละขายนะคะล่าสุดปรากฏว่าตำรวจนครบาลค่ะไปรวบแก๊งลักมอเตอร์ไซค์ที่เอาไปขายต่อคันละ 5,000 บาทนะคะคุณรู้ไหมว่าเขาไปศึกษาวิธีการมาจากไหนจากไหนครับ YouTube คุณขโมยมอเตอร์ไซค์นี่ต้องศึกษาจาก YouTube ได้เลยเหรอขอโทษคุณประวันเขาสอนละเอียดมากขั้นตอนทำอะไรยังไงว่าปลดล็อกตรงนู้นตรงนี้สตาร์ทอะไรยังไงอะไรอย่างนั้นมันต้องมีใจรักด้วยล่ะต้องมีใจรักด้วยพอใจรักปุ๊บศึกษาปั๊บคราวนี้ลงมือปฏิบัติจริงไม่ได้ทำมาครั้งแรกนะคะทำมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วคนที่ลงมือเนี่ยคุณอายุ19ปี2คนแล้วก็เป็นเยาวชนอีก2คนยังไม่ถึง20เลยอ่ะตำรวจสน.สมเด็จพระยานะคะจับกุมตัวได้พร้อมของกลางเป็นมอเตอร์ไซค์5คันมีมีดคัตเตอร์แล้วก็ไอโฟนด้วยนะคะนอนหนึ่งบึงทุกที่มาเองเลยค่ะพลตำรวจโทสานิทสน.สมเด็จเจ้าพระยานะคะพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกนะคะว่าเมื่อวันที่19พฤษภาคมเนี่ยมีพลเมืองดีแจ้งว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคุณตำรวจแก๊งเนี้ยเตรียมจะลงมือก่อเหตุแล้วค่ะไปก่อเหตุที่ไหนที่ลานของแฟลตท่าดินแดนล็อก9อะค่ะตอนนั้นมันจะมืดๆไงคุณประวันเจ้าหน้าที่ก็เลยไปซุ่มดูพอแก๊งนี้กำลังจะลงมือปุ๊บเจ้าหน้าที่ตำรวจก็
แสดงตัวแล้วก็เข้าจับกลุ่มนะคะไปซุ่มรอได้เลยนะใช่ค่ะซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าจะเน้นรถที่จอดที่แฟลตในกทม.แล้วก็นนทบุรีจากนั้นก็จะลงมือเข้าไปต่อสายตรงเพื่อติดเครื่องแล้วก็ขโมยออกมาทีนี้ขโมยมาปุ๊บยังเอาไปขายไม่ได้เพราะว่าคนไปแจ้งหายถูกไหมรอให้เรื่องมันซาก่อนพอซาปุ๊บค่อยเอากลับไปเอาที่จุดตามที่ซ่อนเอาไว้นะคะแล้วก็ขายทั้งคันค่ะขายคันละ 5,000 บาทพอได้เงินมาก็แบ่งปันกันก็คือเรียนมาจากไหนเรียนจาก YouTube เรียนมาจาก YouTube เรียนจาก YouTube เรียนแล้วต้องฝึกฝนจนชำนาญจ้ะยอมรับว่าทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า20คันเป้าหมายหลักเลยก็คือ Honda รุ่น Summer X นะคะมีเป้าหมายด้วยมีเป้าหมายต้องมีเป้าหมายคุณมันได้ราคางามไงอาจจะเป็นที่ต้องการตามท้องตลาดนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลฝากแจ้งเตือนไปถึงเจ้าของรถนะคะว่าอย่าจอดรถในที่รับตาคนแล้วก็มีอุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาด้วยเพื่อไม่ให้คนร้ายเลือกลงมือก่อเหตุได้ง่ายค่ะพูดดังๆพูดได้ยินไม่เอาทำไมถึงไม่เอาแล้วอะไรอีกเอาไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเอามันก็ต้องคุกตรงนี้ใช่ไหมถ้าหากว่าไม่ใช้เครื่องล็อกดิสเบรกแต่ไปล็อกแค่ล็อกคอหรือล็อกล้อไม่สามารถที่จะป้องกันได้เพราะฉะนั้นคือนี่คือต้องสอบสวนขยายผลต่อไปยังกลุ่มผู้รับซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีการโจรกรรมมาด้วยนะถูกต้องค่ะเพราะว่าจะต้องเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใช่ค่ะแต่จะขึ้นไป YouTube ด้วยหรือเปล่าล่ะว่า YouTube สอนกันแบบนี้ก็เหมือนชี้โปรงให้กระรอกแล้วฮะแต่อย่างนี้นี่ควรจะต้องทำเรื่องไปถึง ICT ถูกไหมคะว่าอันไหนที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับใช่ค่ะช่วงหน้ากลับมาครับมีตัวเลขน่าสนใจคุณกิตติมาคุณผู้ชมเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยหลายส่วนก็ประสบอุบัติเหตุบ้างหลายส่วนพอเวลาป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลของบ้านเราเนี่ยถึงแม้เราจะเปิด AC แล้วนะแต่ภาษาเรายังไม่ได้พอดีสอบถามอาการอะไรเนี่ยสื่อสารลำบากมากล่าสุดมีวิธีแก้ไขแล้วครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ